เตรียมพิจารณาโครงการเราชนะ 7,000 บาทกดเป็นเงินสดได้ขอคนละ1ความคิดเห็นเพื่อส่งถึงนายกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากการที่ครม.ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าโครงการเราชนะไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่คนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็มีข่าวออกมานะคะว่าจะมีการจ่ายให้เป็นเงินสดนะคะแต่ทีนี้นะคะทางครม.ก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าเงินเยียวยาโครงการเราชนะนี้ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะทีนี้นะคะก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะทั่วประเทศเลยนะคะเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าทำไมไม่จ่ายเป็นเงินสดนะคะเพราะว่าแต่ละคนต้องการเงินสดเพื่อไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็ค่าจิปาถะต่างๆนะคะทีนี้นะคะช่องของเรานะคะก็ขอคนละ1ความคิดเห็นนะคะเพื่อที่จะส่งให้ถึงนายกเลยนะคะว่าประชาชนต้องการเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะคะโดยจากการแถลงข่าวของกระทรวงการคลังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่19มกราคม2564นะคะก็ได้ระบุนะคะว่าโครงการเราชนะเป็นมาตรการสนับสนุนวงเงินให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่โดยให้เงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2564รวมเป็น 7,000 บาทต่อคนส่วนกลุ่มเป้าหมายจะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่มทุกอาชีพที่มีรายได้น้อยได้แก่กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มหาบเล่แผงลอยกลุ่มรับจ้างเกษตรกรและกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งส่วนบุคคลเช่นแท็กซี่ตุ๊กๆวินมอเตอร์ไซค์นะคะโดยวิธีการรับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะก็จะแบ่งให้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้รับเงินโอนในช่องทางที่แตกต่างกันและได้รับเงินโอนในวันที่แตกต่างกันไปนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1นะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะก็จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดีนะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เคยลงทะเบียนกับโครงการต่างๆของทางภาครัฐมาแล้วนะคะเช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งก็มีรายชื่อยืนยันตัวตนอยู่ในฐานข้อมูลของภาครัฐแล้วนะคะเป็นผู้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือว่าเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของทางภาครัฐนะคะแต่ทั้งนี้นะคะรัฐก็จะนำรายชื่อทั้งหมดมาคัดกรองอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์โครงการเราชนะจริงๆนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยดังนั้นคนกลุ่มนี้นะคะจึงไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแต่ให้รอเช็คสิทธิ์ตัวเองได้ในวันที่5กุมภาพันธ์2564ผ่านเว็บไซต์ www.rachana.com นะคะผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะคะหากตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าตนเองมีสิทธิ์ในโครงการเราชนะจากนั้นก็ให้เข้าไปกดปุ่มยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังนะคะและจะได้รับเงินผ่านแอปเป๋าตังเช่นกันนะคะโดยจะได้รับเงินโอนครั้งแรกจำนวน 3,000 บาทนะคะรวมตกเบิกจาก2สัปดาห์แรกนะคะในวันที่18กุมภาพันธ์2564นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะได้รับโอนเงินอีกครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์นะคะซึ่งก็จะโอนให้ในทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะก็จะโอนให้ไปจนกว่าจะครบวงเงินจำนวน 7,000 บาทนะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ไม่มีชื่อในฐานระบบของรัฐใดๆเลยนะคะก็จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดีเช่นกันนะคะกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใดๆของรัฐนะคะและไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของทางภาครัฐใดๆทั้งสิ้นหากเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่จะมีสิทธิ์รับเงินโครงการเราชนะนะคะแต่ว่าจะต้องไปลงทะเบียนเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.rachana.com นะคะซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะคะและสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่8กุมภาพันธ์2564นะคะหากเป็นผู้มีสิทธิ์และก็ลงทะเบียนผ่านแล้วรัฐก็จะโอนเงินให้เป็นรายสัปดาห์นะคะผ่านช่องทางแอปเป๋าตังนะคะก็จะให้ครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ในทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งก็จะเริ่มโอนครั้งแรกในวันที่18กุมภาพันธ์2564
โดยครั้งแรกก็จะได้รับเงินจำนวน 3,000 บาทนะคะซึ่งก็รวมเงินตกเบิกจาก2สัปดาห์แรกจากนั้นก็จะได้รับเงินโอนอีกครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ในทุกๆวันพฤหัสบดีไปจนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาทนะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่3นะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะครั้งนี้ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติเลยนะคะก็จะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่5กุมภาพันธ์2564และครั้งต่อไปก็จะโอนให้ทุกๆวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะโอนให้จนกว่าจะครบวงเงินจำนวน 5,400 บาทและ 5,600 บาทนะคะโดยจำนวนเงินที่ได้รับก็จะได้ไม่เท่ากันนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 1. กลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีก็จะได้รับเงินอยู่แล้วจำนวน 800 บาทต่อเดือนนะคะทีนี้รัฐก็จะเพิ่มวงเงินให้อีก675บาทต่อสัปดาห์นะคะก็จะเท่ากับ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะรวมตลอดระยะเวลาโครงการนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ 5,400 บาทนะคะกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปีแต่ว่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะก็ได้รับอยู่แล้วที่700บาทต่อเดือนนะคะทีนี้ก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อสัปดาห์นะคะก็จะรวมแล้วได้เท่ากับ 2,800 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะรวมตลอดระยะเวลาโครงการนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ 5,600 บาทนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะก็จะต้องนำเงินที่ได้รับไปซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะเช่นร้านค้าธงฟ้าร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งโดยใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังนะคะและก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ